ทีนี้มาดูความขัดแย้งของช้างบ้างดีกว่า,าครับช้างทะเลาะกันช้างทะเลาะกันแย่งตัวเมียอ,อ๋อเป็นฤด,ดูผสมพันธุ์ของเขาเปิลเห็นแล้วต้องอิจฉาแน่เลย <c oughs> เป็นตัวเมียที่ต้องสวยมากเลยนะ,ะมีช้างสองตัวมาแย่งกันขนาดนี้เหตุเกิดที่จังหวัดจันทบุรีครับโ<ะ>ดยเป็นเพจ Facebook ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเขาก็โพสต์คลิปต,ตอนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปเจอช้างป่า2ตัวตัวเบอร์เลยนะครับเป็นช้างพลายแล้วก็ช้างสีดอตัวใหญ่ เหตุการแย่งชิงช้างพังแสนง,งามตัวหนึ่งครับไปดูคลิปกันก่อนดีไหมคะเออเรามีคลิปไหมครับเปิด<ช>คลิปก่อนเลยฮะ,ฮะ เป็นไงล่ะส่งเสียงร้องดังสนั่นป่าเลยแผรนครั้งใหญ่เลยนะโอ้แล้วก็อเอาพยายามเอางวงชนกันนะคะใช่ครับไม่รู้ตัวไหนชนะนะในคลิปเนี่ยจะเห็นตัวที่เป็นงาสั้นๆเนี่ยอันนั้นเป็นช้างสีดอ,อแล้วก็ช้างที่งายาวๆเนี่ยเป็นช้างพลายครับก็สู้กันแล้วก็แผดเสียงใส่กันด้วยความที่ไอตัวงาสั้นเนี่ยตัวช้างสีดอถึงแม้ว่าจะขนาดตัวใหญ่กว่าแต่มันงาสั้นนะครับทำให้ช้างสีดอก็เลยล่าถอยออกมาก่อนอส่วนช้างพลายตัวที่งายาวๆตามาอย่างไม่ลดละเลยครับ ทำให้สึกครั้งนี้ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะที่ชัดเจนเ<อ>แต่ว่าเ<ร>จ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ช้างอยู่ในฤดูผสมพันธุ์ครับ <c oughs> ก็พร้อมจะผสมพันธุ์เลยพอเห็นตัวเมียแล้วต่างฝ่ายต่างก็อยากจะผสมพันธ<อ>ุ์ก็เลยแย่งกันครับแล้วก็มีอาการตกมันกันนั่นเองครับก็ <c oughs> เป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะ<ช>ที่ว่าเวลาเขาอยากได้ตัวเมียเขาต้องสู้กันแต่เวลาถ้าคนแบบพวกเราเนี่ยไปเห็นอยู่ไกลๆอย่าเข้าไปใกล้นะฮะมันดุร้ายนะครับช้างตกมันมีอาการดุร้ายนะคะ ไปกันที่จังหวัดจันทบุรีอีกที่หนึ่งนะคะชื่อว่าพลายโหนกนี่อันนี้ไม่ได้แย่งตัวเมียนะคะแต่ว่าชาวบ้านเขาแจ้งว่ามันเข้ามาหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านค่ะจับภาพเอาไว้ได้ด้วยนะ <c oughs> อุ้ยดูบ้านท้ายสิคุณดอม <c oughs> บ้านท้ายนี่สังเกตได้เลยว่ากินอิ่มนอนหลับแน่นอนนะคะ <c oughs> และพลายโหนกไม่ได้มาตัวเดียวค่ะพาเพื่อนพาฝูงพาเมียพาลูกพาครอบครัวมาด้วยอยู่ในสวนปาล์มพื้นที่หมู่9้าบ้านคลองตาอินเป็นรอยต่อหมู่7ค่ะ บ้านชำตาเรืองนะคะอยู่ในอำเภอเขาคิชกูจังหวัดจันทบุรีโดยพลายโนกเนี่ยเป็นช้างอันธพาลน,นะเขาบอกว่ามาทีไรนี่โอ้โหชาวบ้านหวาดกลัวค่ะเพราะว่าในอดีตมีประวัติด้วยเป็นช้างไม่ธรรมดาเคยทําร้ายชาวบ้านและผู้สื่อข่าวเสียชีวิตมาแล้วถ้าจําได้เพิ่งมีผู้สื่อข่าวช่องมากสีอะ่ะที่โดนช้างเหยียบไปนะคะ รวมถึงมีพฤติกรรมตกมันในระยะที่สารวมอยู่ในฝูงตกมันระยะที่สามนี่คือหนักมากแล้วนะคะ,ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าค่ะใช้กล้องในวิชั่นอินฟราเรดเบันทึกภาพพลายโหนกเอาไว้ได้ภาพที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นะคะกําลังตามช้างป่าตัวเมียฝูงนี้มาหากินอยู่ในสวนปม์มและเฝ้าสังเกตอยู่ห่างๆไม่ยอมไปใกล้ค่ะไปใกล้เดี๋ยวจะเกิดอันตรายได้นะโดยข้อมูลจากอาสาสมัครพิทักษ์ช้างป่าเขาสอยดาวเนี่ยก็บอกว่า ตั้งแต่คืนวันที่26จนถึงคืนวันที่27พฤศจิกาครับมีการแกะรอยเฝ้าสังเกตการช้างป่า2ฝูงที่รวมกลุ่มกันเป็นฝูงใหญ่เมื่อช่วงวันอาทิตย์มีจํานวนมากถึง25ตัวครับก็จะมีทั้งช้างป่าตัวผู้และก็ตัวเมียตลอดจนลูกช้างรวมอยู่ด้วยประมาณ3-4ตัวแล้วก็มีเส้นทางหากินบริเวณรอยต่อของพื้นที่หมู่7และหมู่9ตําบลคลองภูอําเภอเขาคิชฌกูฏและพื้นที่หมู่12อําเภอแก่งหางแมวครับ นอกจากนี้ยังไปพบว่ามีช้างป่าตัวผู้ที่มันตกมันแล้วก็สู้กันในฝูงเพื่อแย่งช้างตัวเมียเนื่องจากว่าอยู่ในช่วงหาคู่ผสมพันธ์เหมือนคลิปเมื่อสักครู่นี้นะฮะ<อ>รวมไปถึงพลายโหนกซึ่งก็อยู่ในช่วงที่มีพฤติกรรมตกมันระยะที่3รวมอยู่ในฝูงด้วยเนื่องจากในฝูงเนี่ยมีช้างตัวเมียอยู่จํานวนมากครับทีนี้มาดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับช้างป่าที่จันทบุรีคือมันมีชาวบ้านครับเขาไปเจอลูกช้างอะ่ะลูกช้างมันไปติดบ,บ่วงดักสัตว์ครับ าขามันก็เลยบาดเจ็บบริเวณเขาหินขวากตำบลขุนซ่องเอเภอแก่งหางแมวช oh. าวบ้านก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือครับแต่ล่าสุดมีข่าวดีก็คือทีมสตัตวแพทย์สํานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่2ศสียราชาไปให้การช่วยเหลือแล้วลูกช้างมีอาการปลอดภัยนะครับต oh. รวจสอบพบว่าเป็นลูกช้างป่าอายุเพียงแค่3เดือนเท่านั้นเองไปถูกบวงเชือกรัดที่ขาหน้าขวาเนี่ยบาดเจ็บสตัตวแพทย์ทําการถอดบวงเชือกออกจากขาครับแล้วก็ล้างแผลให้ รวมไปถึงทายาฆ่าเชื้อตามขั้นตอนส่วนบาดแผลที่มีลักษณะเป็นรูเจ็ดแห่งที่บริเวณขาหน้าซ้ายทีแรกคาดว่าน่าจะเป็นร่องรอยถูกยิงครับใครไม่รู้อาจจะเป็นพรานป่าเท่านั้นมายิงด้วยกระสุนปืนแต่เมื่อตรวจสอบอย่างละเอียดพบว่าอ้าวเป็นถูกหนามครับห<อ>นามหรือไม่ก็กิ่งไม้นี่แหละทิ่มแทงระหว่างที่ลูกช้างถูกกับดักนั่นเองจากนั้นเจ้าหน้าที่มีการเคลื่อนย้ายกลับมายังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขา15ชั้นที่1เขาหินควากก่อนจะทําคอกชั่วคราวเพื่อ ดูแลลูกช้างตลอด24ชั่วโมงแหมตอนนี้ประครบประงมอย่างดีเลยนะ